น่าจะเป็น Toyota Vigo นะมีบันไดด้วยแคปมีตรงสแตนเลสเหรอด้านหลังแล้วก็ถอยเข้ามานี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ขณะขับรถกระบะ Toyota Tiger สีดำถอยหลังเข้ามาจอดที่ร้านข้าวมันไก่ซึ่งเช่าพื้นที่หน้าร้านคลอง1เลซินบนถนนรังสิตนครนายก25โดยในภาพระบุเวลาที่คนร้ายมาก่อเหตุในช่วงเวลาตี2โดยมีคนร้ายลงมาก่อเหตุด้วยกัน2คนจากนั้นได้เดินเข้ามาและยกเอาของต่างๆขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้20ตัวเขียงสับไก่ถังน้ำแข็งถังขยะร่มที่ใช้สำหรับบังแดดถังน้ำหรือแม้แต่กล่องโฟมที่ใช้สำหรับใส่อาหารก็ถูกขโมยเอาไปและขับหนีไปอย่างลอยนวลพอเขาลงจากรถมาเขาก็มาเปิดดูผ้าคลุมที่ผมคลุมปูนไว้เนี่ยเปิดดูผ้าคลุมแล้วก็เขาก็ไม่สังเกตดูอ่านป้ายที่ตัวถุงปูนนะครับอาจจะแบบว่าไม่ทราบว่าเป็นปูนประเภทไหนชนิดไหนแต่เขาจับดูมันคืออะไรนะแล้วก็เขาก็ไม่ให้ก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็เดินไปที่อื่นไปคว้าตัวบัวรดน้ำต้นไม้ไปดูเก้าอี้ไปดูถังน้ำแข็งไปดูถังขยะนี่ครับนี่ก็มาเปิดในตู้ในตู้ก็จะมีกล่องโฟมจะมีของเบ็ดตะเล็ดที่ใช้ในการขายของเขาอะนะฮะของร้านข้าวมันไก่อ่ะก็ขนหมดเหมือนกันกล่องโฟมถาดพลาสติกปักพ่วงที่เปิดขวดแม้กระทั่งมาจิ้มฟันฮะนายณัฐพงศ์นพรัตน์เจ้าของร้านข้าวมันไก่กล่าวว่าตนเองไม่คาดคิดจะถูกคนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินที่ใช้ทำมาหากินไปเพราะสิ่งของแต่ละอย่างไม่น่าจะนำไปขายได้แถมยังบอกอีกว่าตรงบริเวณถนนรังสิตนครนายกมีเหตุการณ์ลักษณะขโมยทรัพย์สินบริเวณหน้าบ้านเรือนของประชาชนอยู่บ่อยครั้งจึงตัดสินใจทำป้ายผ้าขนาดใหญ่ติดหน้าร้านเพื่อเตือนภัยให้กับบ้านใกล้เคียงและกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพอหลังจากที่ผมหายแล้วเนี่ยมีร้านก็มาบอกเฮ้ยฉันก็โดนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปแจ้งความแล้วของหายช่วงวันที่10เมษายนใช่ครับวันนี้ก็หลายวันแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรท่านผู้ชมครับหลังจากที่ภาพวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายทั้ง2คนที่เข้ามาขโมยของในร้านข้าวมันไก่แห่งนี้ได้แต่ตอนนี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ซึ่งทำให้เจ้าของร้านรายนี้ต้องขึ้นภาพวงจรปิดเป็นป้ายผ้าเพื่อที่จะคอยเตือนภัยชาวบ้านในบริเวณแถบนี้ด้วยกันเองครับก็คือป้ายนี้ก็คือเป็นการเตือนคนละแวกนี้แล้วก็เป็นเบาะแสให้ทางเจ้าที่ก็ด้วยเผื่อมีใครรู้จักใช่ไหมฮะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนรังสิตนครนายกช่วงระหว่างซอย21ถึง25จะเป็นจุดที่มีร้านค้าจำนวนมากโดยมักจะมีโจรเข้ามาขโมยของที่อยู่หน้าบ้านเรือนของประชาชนหรือบางครั้งถึงขนาดเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านอย่างกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งที่สามารถจับภาพคนร้ายที่เข้ามาโจรกรรมคอมพิวเตอร์ภายในร้านแห่งหนึ่งในบริเวณดังกล่าวได้ครับผมมองว่าถ้าเขากล้าขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเขามองว่าครั้งหน้าหรือว่าอาจจะมาดูลาดราวไว้ก่อนก็ได้พอมาดูแล้วเอ้ยอันนี้มันเอาไปยากเอ้ยอันนี้มันเอาไปลำบากถ้าเกิดครั้งหน้ามาเตรียมมาให้พร้อมน่าจะได้มากกว่านี้น่าจะใช้เวลาที่สั้นกว่านี้ความเสียหายของผมก็จะต้องมากกว่านี้ถือเป็นความเดือดร้อนของผู้เสียหายและชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแถมตำรวจเจ้าของพื้นที่ยังไม่มีการออกหมายจับหรือเข้ามาตรวจสอบร่องรอยและหลักฐานที่มีอยู่อย่างชัดเจนแต่อย่างใดทำให้ชาวบ้านแถบนี้ยังต้องผวากับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมสังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับ